الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์บ่อยๆนะดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องเราได้มารับอิสลามแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องของโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตหน่อยโทษที่เกิดขึ้นในดุนยานี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิด1หน้าที่9ป่ะหน้าที่8หน้าที่9นะ1โทษที่มีบทลงโทษณดุนยานี้เลยนะเราเรียกว่าในเรื่องของจินายะจินายะก็คือโทษที่ศาสนากำหนดเอาไว้เลยเช่นนึกออกไหมที่อัลลอฮ์ลงที่มีการตัดสินโดยคนนั่นแหละนะเป็นกอดีตัดสินโทษเลยเขาเรียกศาลอะไรนะศาลเช่นกรณีของการไปฆ่าคนตายเมื่อเราไปฆ่าคนเสียชีวิตคนที่เป็นเจ้าทุกข์เช่นญาติเขาไปฆ่าพ่อเขาไปฆ่าลูกเขาถ้าเป็นสมัยก่อนทำยังไงถ้าไม่มีศาลฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ล้างแค้นไงฆ่ากันไปฆ่ากันมามึงฆ่ากูฆ่ามึงขอมาอัพนะไอ้นี่ไปฆ่าพ่อเขาไอ้นู่นก็ยกพวกมาฆ่าพ่อแต่ครั้งนี้เขาไม่ฆ่าพ่อเขาฆ่าแม่ไปด้วยพ่วงก็เป็นการล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาแล้วสุดท้ายจบไหมไม่จบหรอกจริงไหมสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทั้งตระกูลเนี่ยแทบจะไม่เหลือใครแล้วตายกันไปฆ่ากันไปฆ่ากันมานี่คือการปกครองของมนุษย์ในสมัยญาฮิลียะห์เป็นอย่างนั้นมีใครมีพวกเยอะกว่าก็รังแกไปฆ่าคนนั้นได้ไม่มีใครจัดการอะไรได้แต่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเมื่อมีการสูญเสียให้เราไปกล่าวทุกร้องโทษกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้แหละใช่ไหมในตำรวจเนี่ยอยู่ดีสมมติถ้ามีคนมาฆ่าคนในบ้านเราตายเราก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็ทำการสืบสวนเสร็จแล้วก็ส่งฟ้องศาลให้ตัดสินแต่ว่ากระบวนการของบ้านเราเนี่ยด้วยความรักพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบางครั้งมันก็รู้สึกว่าไม่เกิดความยุติธรรมเช่นมันไม่เกิดการประหารจริงๆติดกันไม่กี่ปีก็เดินออกมาแล้วและมันก็เคยเกิดนะไอ้กรณีที่ออกมาจากคุกแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เป็นญาติยังนึงแค้นไม่หายก็เป็นไงก็ตามไปฆ่าติดคุกไปอีกเพราะเขามองว่าโทษที่ได้รับเนี่ยยังไม่เหมาะสมกับการสูญเสียของเขาก็ญาติเขาตายใช่ไหมไอ้นู่นมันไม่ได้มีการชดใช้อย่างพอตามที่ควรจะได้รับก็คือการชดใช้ด้วยชีวิตและพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายยังมีโทษอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นโทษที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ในโลกหน้าแตกต่างกันยังไงโทษในโลกนี้กับโลกหน้าโทษโลกนี้เนี่ยไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมแบบ 100% จำเลยนะที่อัลลอฮ์กำหนดให้มีการประหารชีวิตให้มีการเฆี่ยนให้มีการ1 2 3 4ก็ไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมครบถ้วน 100%แต่ในวันกิยามัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตัดสินด้วยกับพระองค์เองและจะให้ความยุติธรรมแบบเต็มแบบสมบูรณ์ไม่มีการที่จะมาลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะคราวนี้พี่น้องครับถามว่าเราเนี่ยจะกลัวโทษแบบไหนดีโทษในโลกนี้หรือจะกลัวโทษในโลกหน้าจริงๆแล้วมันก็ต้องสองอย่างอะนะแต่ทุกวันนี้ด้วยความรักนะพี่น้องโทษในโลกนี้เอาไม่อยู่ต้อง
พยายามนึกถึงผลที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะให้รู้ไว้เลยว่าโทษในโลกหน้านั้นรุนแรงกว่าในดุนยานี้จ้ะหน้า9มีไหมฮะ 3.1 อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงเจอไหมได้ตรัสว่าวัลลซีอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่ได้สะสมทองคำฟิดดอแปลว่าเงินนี่คือเงินอะไรเงินแท้ๆนะเงินที่เป็นธาตุเงินแท้แร่เงินเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เอาเงินทุกเนี้ยมาทำอะไรแล้วน่าจะเป็นพวกของประดับซะส่วนใหญ่แต่ทุกวันนี้จะใช้ทองเป็นหลักวะลายุฟีกูนะฮาฟีซาบีลิลลาห์และไม่ยอมจ่ายมันไปในหนทางของอัลลอฮ์ตรงนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายซะกาตฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบินอาลีมจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดดีไหมมันก็คงไม่ค่อยดีนะข่าวดีข่าวดีตรงนี้ก็หมายถึงเป็นการเตือนไงจะได้กลัวเวลากลัวปั๊บจะได้เป็นไงจ่ายซะกาตไม่เก็บเอาไว้อาซาบินอาลีมอัลลอฮ์จะลงโทษอันแสนเจ็บปวดเยามายุห์มาอะลัยฮาฟีนารีจะฮันนัมและในวันนั้นก็คือวันกิยามะนะจะถูกเผาในนรกจะฮันนัมจะถูกเผาในนรกจะฮันนัมฟะตุกวะบิฮาจิบาจิบาฮูฮุมวะจุนูบูฮุมวะซูฮูรูฮุมหน้าผากของพวกเขาสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยกับไฟนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่เราที่ศาสนาให้จ่ายซะกาตเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอย่างนึงเวลาปกติมันแข็งแต่ถ้าเวลาโดนไฟมันเหลวอันนี้คืออะไรทองคำนี่แหละแต่ถ้าเพชรล่ะเผาไฟมันละลายไหมไม่พลอยไม่ไอ้พวกนี้ไม่จ่ายซะกาตแต่อะไรที่เวลาเผาเวลาอยู่สภาพปกติแล้วมันแข็งพอเผาแล้วมันเป็นของเหลวเนี่ยเอามาจ่ายซะกาตทองเงินนะพวกเนี้ยนะนี่คือกฎกอยดะของมันอีกข้อนึงซึ่งบางทีเราไม่ได้ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเพชรไม่จ่ายคือจริงๆอ่ะมันมีกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะอันนี้แหละในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะเอามาเผาไงพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นของเหลวเป็นน้ำเป็นไฟเวลาที่เขาหลอมทองกันหรือหลอมเหล็กกันแล้วแต่เนี่ยนะเวลาเทลงไปในเบ้าของมันเนี่ยไฟลุกเลยนะสมมติเผาจนกระทั่งมันกลายเป็นของเหลวแล้วเนี่ยแล้วพอเวลาจะเทหลอมให้มันเป็นของแข็งเนี่ยพอไอ้จังหวะเทลงไปเนี่ยไฟลุกงี้เลยร้อนมากนะแต่ตอนที่เราเอามาใส่เนี่ยเราไม่ได้ใส่ตอนเป็นน้ำเราใส่ตอนที่มันอยู่ในสภาพที่แข็งแล้วนะแต่ในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอามาเผากับไฟนรกแล้วก็เอามานาบที่ตัวเราทั้งหมดฮาซามากานัซตุมนี่คือสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นพวกเจ้านั้นสะสมเอาไว้ลิอัฟูซิกุมฟะซูกูมากุนตุมตักนิซูนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสะสมไว้ด้วยตัวของพระเจ้าเองมีใครมายัดให้เราไหมไม่มีเราเป็นคนสะสมของเราเองเราเป็นคนหามานะไขว่คว้ามาหามาและเราก็ไม่ได้จ่ายซะกาตดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่พระเจ้าสะสมไว้เถิด
อันนี้อยู่ในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะอาลอิมรอนอัลเลาะห์ยังกล่าวไว้อีกว่าวะลายะห์ซะบันนัลลาซีนยะบคอลูนบิมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัฎลิและบรรดาผู้ที่ตระหนี่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานไว้ให้แก่เขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นพี่น้องดูคำว่ามินฟัฎลิฟัฎลิแปลว่าความโปรดปรานฮาซามินฟัฎลิร็อบบีเราจะเจอคนที่แปะสติ๊กเกอร์เนี้ยอาหรับนี่ชอบแปะมากเลยนะถ้าเดินไปในบ้านของเขาเนี่ยเดินผ่านไม่ได้เดินเข้าบ้านนะเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์หรือมีภาษาอาหรับเขียนนะว่าฮาซามินฟัฎลิร็อบบีนี่คือส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันดีไหมดีจะได้เตือนว่าเฮ้ยเราไม่ได้กิ่งไม่ได้แจ๋วนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เราเมื่ออัลลอฮ์มอบให้เราเราต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระผู้เป็นเจ้ายิ่งอยู่บ้านใหญ่ยิ่งต้องละหมาดให้ดีจริงไหมพี่น้องเราพอเราได้อะไรมาเราต้องแสดงความกตัญญูพ่อแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาอย่างดีเลยทนุถนอมเหมือนไข่ในหินมีเหรอเราจะกตัญญูไม่สนใจท่านไม่เชื่อฟังท่านถ้าเป็นลูกแบบนี้ก็เป็นลูกเนรคุณเอาไว้ไม่ได้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเพราะว่าอะไรถือว่าขนาดพ่อกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังหักหลังได้ทรยศได้นั่นนับภาษาอะไรกับคนอื่นเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้ให้มีบ้านให้มีรถเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิถ้าฉันไม่มีรถมาจากหนองจอกเนี่ยโอ้โหอาจารย์ก็นั่งรถไฟฟ้าสิอยากนั่งเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เสร็จตรงเนี้ยวันก่อนฉันไปคุตบะห์ที่ดอนเมืองวันศุกร์ที่แล้วเอารถไปไม่ได้ทำไมเอารถไปไม่ได้เขาห้ามเหรอเปล่ามันไม่มีที่จอดสนามบินดอนเมืองวันศุกร์เนี่ยลานจอดรถเต็มหมดเพราะนักท่องเที่ยวเอ่ยคนไทยเอ่ยก็จะบินไปต่างจังหวัดแล้วก็เอารถมาจอดเอาไว้ถ้าจอดเป็นรายชั่วโมงแพงแต่ถ้าจอดแบบเหมาก็ไม่เท่าไหร่เพราะพวกนี้เนี่ยเขามีสตังค์อยู่แล้วเขาเหมาเลย3วัน2วันจ่ายเลยเขาก็จอดเอาไว้เคยเอารถไปทีนึงพี่น้องครับมีคนขับไปด้วยนะปรากฏว่าพอเราคุตบะห์เขาจอดเราให้ลงตรงหน้าสนามบินปุ๊บเราขึ้นไปคุตบะห์คุตบะห์จบแล้วละหมาดเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับไอ้คนจอดรถเพิ่งเดินมาถึงเอ้าทำไมอ่ะกว่าจะหาที่จอดด้วยนู้นไปจอดไกลนู่นมันก็ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ด้วยทีนี้ชวนใครไปก็ไม่มีใครไปกับเราสุดท้ายก็เลยต้องนั่งรถมีไปรถไฟฟ้าไปรถแท็กซี่ไปคุตบะห์เสร็จประมาณบ่ายโมงมาถึงบ้านเกือบบ่ายสามโมงครึ่งต่อแล้วต่ออีกนุ่งนู่นลงนี่โอ้โหกว่าจะถึงนึกในใจเลยว่าโอ้โหคนที่เขาไม่มีรถที่เขารอรถเมล์แล้วรถเมล์อีกเนี่ยคงเหนื่อยหน้าดูเลยขนาดเรานี่ยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วคนที่เขาต้องไปต่อรถเข้าหมู่บ้านเข้าสองแถวต่อมอเตอร์ไซค์กว่าจะถึงบ้านจะมีกำลังอะไรพี่น้องพอถึงบ้านก็ทิ้งตัวอย่างเดียวแล้วเข้าใจเลยพอเข้ามาถึงก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีรถอัลฮัมดุลิลละห์ต้องคิดแบบนี้นะคนเรามันต้องลำบากมันจะได้รู้ก็เลยบอกเขาว่าถ้าเดือนไหนไม่มีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเหนื่อย ให้คนอื่นค่อยๆใกล้หน่อยแต่รับอามานะเขาเดือนละครั้งไปคุตบะห์ที่ดอนเมืองมินฟัดลีด้วยกับความกรุณาของพระองค์วะฮุวะคอยรอลละฮุมนะบัลฮุวะชัรุลละฮุมอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เจ้ามีเงินมีทองนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเป็นความดีแก่พวกเจ้านะแต่มันอาจจะเป็นความชั่วแก่พวกเจ้าก็ได้งงไหมสำหรับใครเนี่ยพี่น้องวะลายะซะบันนัลละซีนยะบคอลูคนที่ตระหนี่ทีเหนียวคนที่ขี้เหนียวเนี่ย
แล้วรวยมีไหมมีสิจะไม่มีได้ไงพี่น้องขี้เหนียวแล้วรวยมีไหมมีเยอะด้วยเพราะอะไรเพราะเขาคิดจะกอบโกยอย่างเดียวไงขี้เหนียวแล้วก็รวยแต่มันต่างกันตรงไหนรู้ไหมตามอายะห์กุรอานนี้บัลฮัวคอยรุนละหุมบัลฮัวชารุนละหุมแต่มันเป็นเรื่องเลวสำหรับเขาเป็นความชั่วสำหรับเขารวยแต่ขี้เหนียวกับอัลลอฮ์ตรงกันข้ามกับคนรวยที่ใจบุญกับอัลลอฮ์ใจบุญกับเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์นั่นแหละคือความดีงามและเป็นสะพานไปสู่อะไรไปสู่ความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้เพิ่มอีกไซยูตาวะกูนมายะบะคิลูบิฮิยาวมัลกิยามะซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องด้วยกับสิ่งที่พวกเขาตนีเอาไว้ในวันกิยามะก็คือพวกเงินพวกทองนั่นแหละบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอันบุคอรีและมุสลิมจากอบูฮุรอบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินซอฮิบิกันซินลายูอัดดีซะกาตะฮูอิลลาอุห์มิยะอะลัยฮิฟีนารีญะฮันนัมโอ้โหยาวบึดเลยไม่ว่าเจ้าของทรัพย์คนใดก็ตามที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตที่เป็นทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการนาบอยู่ในนรกยะฮันนัมเขาก็จะถูกนาบด้วยกับแผ่นเหล็กสีข้างของพวกเขาหน้าผากของพวกเขาก็จะถูกนาบด้วยกับแผ่นเหล็กจนกระทั่งอัลลอฮ์จะตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ซึ่งมีจำนวนประมาณเท่ากับ 50,000 ปีอัลลอฮ์พี่น้องอันนี้เนี่ยโดนตั้งแต่ในกูโบก็โดนนะในกูโบจะมีงูมากัดแล้วก็วันที่ยืนพิพากษาวันที่ถูกพิพากษาอันนี้ก็โดนอีกพอพิพากษาเสร็จโดนอีกนะพี่น้องครับทำไมเรื่องซะกาตจึงเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ฆ่าโทษไว้รุนแรงทำไมต้องฆ่าโทษรุนแรงขนาดนี้เพราะมันคือเรื่องสังคมด้วยไงพี่น้องลองคิดดูนะเราเนี่ยจะไม่มีอะไรยัดท้องอยู่แล้วไม่มีอะไรกินอยู่แล้วแต่พอเขาฉายภาพมหาเศรษฐีคนหนึ่งโอ้โหนั่งกัน 4-5 คนขมกมีแพะอยู่ตรงกลาง3ตัวย่อยๆไอ้เราโอ้โหข้าวไม่รู้จะเอาที่ไหนกอกหม้อเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์ในหัวใจใช่ไหมเฮ้ยถ้าเขาแบ่งปันมาสักหน่อยนึงนะเราก็คงไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจแบบทางอ้อมนั้นนิดนึงว่าอุลามะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมัดบางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันอาจจะไปทำลายความรู้สึกของคนบางคนได้นะโดยเฉพาะขอมาอัพนะพวกอวดรวยพวกชอบโชว์ความสุขของเราชอบให้ชาวบ้านรับรู้จริงๆแล้วความสุขเราก็เป็นความสุขของเราไม่ต้องไปบอกชาวบ้านเขาหรอกนะพออวดไปเยอะๆไอ้คนที่เห็นก็หมั่นไส้ใช่ไหมและไอ้คนที่ไม่มีก็เป็นทุกข์พอเขารู้สึกเขารู้ว่าเรามีเขาอาจจะเจอก็ยีปีนี้มีซะกาตไหมจ้ามาหาละโอ้ยไม่มีหรอกแล้วก็ยียังไงล่ะไม่มีโอ้ยฉันพาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปหมดแล้วไอ้นี่ก็บอกเดี๋ยวเขาหน้าเจาะรถยางให้ดังแตกเลยแหมเอาซะความสุขคนอื่นอย่างเดียวฉันถึงบอกว่านี่ไงเรื่องซะกาตเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเราสงบสุขพี่น้องลองดูสิงานศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีเรื่องซะกาตเข้ามานี่ยุ่งนะเอาจริงไหม
ทุกวันนี้ครูสอนศาสนาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินเงินซะกาตจากคนมีสตางค์เท่านั้นแหละตามโรงเรียนศาสนาเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะตัวของเขาเองเนี่ยไม่สามารถจะไปทำธุรกิจเป็นผู้บริหารใหญ่โตได้มีคนนะลองดูทำสองอย่างเลยบริหารธุรกิจแล้วก็สอนศาสนาด้วยสักพักหนึ่งเป็นไงไอ้สอนไม่เหลือแล้วทำไมอ่ะก็สอนมันไม่เหมือนทำธุรกิจนะทำธุรกิจในวางบินปั๊บตังมาปั๊บโอ้โหเงินเข้าไปออกบูธปั๊บนับตังมีกำลังใจในการทำไหมมีเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอเสร็จงานปั๊บเงินโอนเข้าบัญชีโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ผิดนะทำมาหากินดีแต่ไปสอนหนังสือโรงเรียนปะเนาะอย่างเงี้ยจะไปทวงค่าเทอมเนี่ยค่าเทอมเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยนะ500บาทอ๋อหรออาจารย์จะอะไรกันล่ะคนเรียนศาสนาลูกฉันก็ไม่ค่อยมีถ้าเป็นเรื่องศาสนาจนเลยนะไม่มีสักพักนึงแม่ควัก iPhone 16 15ออกมาเออจ้ะไม่มีเพราะว่าซื้อ iPhone หมดแล้วนะนี่แหละมันเป็นแบบนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปตำหนิอะไรนะแต่ด้วยกับสังคมเราถ้าไม่มีซะกาตจะรอแต่ซอดาเกาะอย่างเดียวเนี่ยผมว่ายากเพราะซอดาเกาะนี่มันเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมแต่ถ้าซะกาตไม่ให้มันไม่ได้ไงต้องให้ไงคราวนี้ในหะดีษยาวเขาก็พูดถึงอูฐทำไมพูดถึงอูฐด้วยล่ะไม่ว่าจะเจ้าของอูฐคนใดที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตซะกาตอูฐเนี่ยก็จะถูกเหยียบไหนบอกว่าเว้นแต่จะถูกจับให้นอนราบลงกับพื้นแล้วก็อูฐตัวดังกล่าวที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยวิ่งมาบนเขาบนตัวเขาเนี่ยเมื่อสุดตัวสุดท้ายผ่านไปบนตัวเขาแล้วตัวแรกก็จะกลับมาทับแล้วทับอีกจนกว่าการตัดสินระหว่างเขากับบ่าวของพระรอเนี่ยจะหมดก็คือ 50,000 ปีแกะก็เหมือนกันบางคนบอกอาจารย์แกะก็คงตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ครับกีบของมันนี่ยิ่งที่มันนะมันมีความแหลมมีความคมเขาก็มาเหยียบมาทับอีกนะเขาด้วยเนี่ยก็จะถูกทรมานแบบนี้มีหะดีษบทหนึ่งนะเดี๋ยวอ่านให้จบแป๊บนึงนะมาอัพทีในหะดีษบอกว่าอาจจะไปสู่สวรรค์ก็ได้หรือไปสู่นรกก็ได้คืออัลเลาะห์ยังไม่ได้ตัดสินแต่ก่อนจะตัดสินเนี่ยโดนเรื่องถ้ามีเรื่องไม่ยอมใจซะกาตจะโดนก่อนแล้วนะพวกเขาถามว่าม้าเหล่านั้นม้าเล่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ตอบว่าม้านั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในซะกาตม้าเนี่ยไม่อยู่ในซะกาตใช่มั้ยซะกาตมีแค่อูฐมีแค่วัวมีแค่แพะมีแกะแต่ม้าไม่อยู่แต่ม้าเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทคือมันให้เกิดผลบุญแก่คนๆหนึ่งมันเป็นที่ป้องปกป้องให้แก่คนคนหนึ่งและมันก็เป็นบาปให้แก่คนคนหนึ่งส่วนที่ทำให้เกิดผลบุญนั้นคือคนคนนั้นใช้ม้าไปในหนทางของอัลลอฮ์คืออะไรเตรียมม้าเอาไว้ในการออกศึกสงครามในศึกสงครามศาสนานะซึ่งในสงครามบาดัดเนี่ยมีม้าแค่2ตัวเองฝั่งนบีเนี่ยมีม้า2ตัวนะหนึ่งในนั้นก็คือม้าของซูเบตบินอาวามซูเบตบินอาวามแต่งงานกับท่านหญิงอัสมาท่านหญิงอัสมาเลี้ยงม้าให้สามีแล้วสามีก็ออกไปทำงานเอาไปฝึกวิ่งให้อาหารนะครับและผลพวงของการดูแลม้าที่ดีก็กลายเป็นม้าที่ออกศึกในสงครามบาดัดม้านี่แหละเป็นม้าที่จะให้ผลบุญ
ทุกครั้งที่เราหาอาหารมาไปหาหญ้ามาไปหาอาหารมามันกืนอะไรเข้าไปคนที่เลี้ยงมันได้บุญหมดเลยเห็นไหมเลี้ยงม้าได้บุญให้อาหารม้าได้บุญเกี่ยวหญ้ามาให้ม้าได้บุญพาม้าไปกินอาหารได้บุญเพราะม้านี้เอาไว้ในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าจะเปรียบให้เห็นปัจจุบันหน่อยเนาะรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยต้องเติมอะไรไม่เติมหญ้าไม่ได้นะเคยลองแล้วจะเอาหญ้าไปใส่ไม่เอาต้องเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันนี่เสียตังค์ไหมเคยไม่ไปเติมน้ำมันแล้วไม่เสียตังค์ยังไม่เคยนะฉันก็ยังไม่เคย เคยบอกเขาแล้วฉันเป็นโต๊ะครูนะบอกโต๊ะครูก็เสียน้ำมันต้องใช้ตังค์นะมีคนคนหนึ่งเขาก็พูดกระซ้านะรถมันเติมน้ำมันไม่ได้เติมน้ำเขาก็พูดดังๆขึ้นมาอ้าวต้องเติมน้ำมันคราวนี้เราก็ต้องหาเงินมาเติมและรถของเราเนี่ยถ้าวิ่งไปในงานศาสนาวิ่งไปใช้งานศาสนาอาจารย์ตรงนี้เขาอยากให้มาสอนหนังสือหน่อยอ้าวอาจารย์จะมีลูกเขาจะนิกะห์กันอ้าวจะมีคนรับอิสลามนะฉันเนี่ยโดนทุกวันแหละรถวันหนึ่งเนี่ยวิ่งเยอะนี่นะทำงานศาสนาน่าจะเกิน 50% ฉันว่าเกินอยู่แล้วไอ้ที่เหลือก็เรื่องส่วนตัวแต่ถามว่าไอ้ส่วนตัวเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวอีกใช่ไหมรถเนี่ยเราก็ใช้ดูแลรับมะรับป๋าไปหาหมอเนี่ยพามะพาป๋าไปหาหมอเนี่ยได้บุญไหมล่ะก็ได้ก็เป็นการในการดูแลพ่อแม่ใช่ไหมก็ต้องใช้นะถ้าจะเป็นบาปเลยก็คือเอาไปทำมัสยิดขับรถไปเล่นการพนันขับรถไปเที่ยวผู้หญิงขับรถไปทำซินะนั่นแหละอาจจะนั่นแหละอาจจะบาปตรงนั้นแหละนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายทุกครั้งที่เติมน้ำมันเข้าไปก็เป็นผลบุญให้กับเราด้วยทำไมล่ะเพราะเราก็เอารถไปทำงานศาสนานะดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายรถที่เป็นรถของมัสยิดที่เขาออกไปทำงานต่างๆวิ่งไปนั่นแหละมันอยู่ในฟีซาบิลิลลาห์ทั้งหมดต่อมาม้าส่วนหนึ่งจากเขาบอกต่อนะมันกืนอะไรเข้าไปในท้องของมันอัลลอฮ์จะบันทึกให้เป็นผลบุญของมันถ้าหากคนเลี้ยงมันไว้ในทุ่งหญ้าไม่ว่ามันจะไปกินใดอัลลอฮ์ก็จะให้บุญสมมุติหามันให้มันกินใช่ไหมไอคนหาได้บุญแต่สมมุติเราพามันไปกินเองล่ะผูกมันไว้ให้มันกินทุกครั้งที่มันกินหญ้าไปเราได้บุญ ถ้ามันดื่มน้ำจากแม่น้ำทุกหยดที่มันกืนเข้าไปได้บุญแม้กระทั่งผลบุญที่มันเยี่ยวออกมา มันฉี่ออกมามันเยี่ยวออกมาขอมาฟนะมันถ่ายมูลของมันออกมาเราก็ได้บุญอีกเพราะแน่นอนเวลามันกินไปมันก็ต้องถ่ายคุ้มมากๆอันนี้นะถ้าหากมันวิ่งไปบนเนินเขา1หรือ2เนินทุกก้าวของมันก็จะได้รับผลบุญหมายถึงว่าไม่ใช่ม้าได้บุญนะหมายถึงใครคนที่เป็นเจ้าของคนที่เลี้ยงมันโดยที่เนียดเลยนะม้าตัวนี้จะเอาไว้ในการออกรบในงานศาสนาส่วนที่มันจะปกป้องแก่คนคนหนึ่งก็คือคนคนนั้นจะเอามันไปตกแต่งประดับประดาโดยไม่มีสิทธิ์โดยไม่ลืมสิทธิของอัลลอฮ์มีม้าเอาไว้บวยประดับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูฐานะเนี่ยเขาก็ดูจากเจ้าของม้ายิ่งมีม้าดีๆก็แสดงว่ามีฐานะที่ร่ำรวยเปรียบเสมือนทุกวันนี้เลยครับเราจะรู้ฐานะคนได้จากการขับรถถ้าขับรถสมมุตินะ Ferrari สมมุติผมขับ Ferrari เข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะมองโอ้โหจานรวยอ่ะโหโคตรรวยเลยประมาณเนี้ยนะของมาร์ฟนะให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่ของผมแน่นอนถ้าเป็นคนขับจะไม่เคยไปแตะไปโอ้ไม่เอาอะรถอะไรใจแคบนั่งได้แค่2คนนิดเดียวนะ
เราก็จะรู้ได้จากสถานะของรถยนต์ใช่ไหมนี่ฉันก็มีแค่นี้แหละนะแต่ตอนนี้อยากได้ไฟฟ้าเหมือนกันเขาว่าประหยัดคราวนี้แต่สำคัญคือว่าต้องไม่ลืมอัลลอฮ์แปลว่าเราจะมีรถหรูเราจะมีบ้านใหญ่โตมโหฬารมีเครื่องประดับแต่เราต้องไม่ลืมสิทธิของอัลลอฮ์คืออะไรไม่ใช่ขับรถทั้งวันละหมาดกูไม่เอาแล้วนั่นแหละมีเครื่องประดับก็ไม่สนใจในการจ่ายซะกาตนั่นแหละมีบ้านใหญ่โตนอนละหมาดไม่เอานั่นแหละคือลืมสิทธิของอัลลอฮ์แต่เราก็ยังเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยู่แต่โอกาสมันจะฉลับเนี่ยเยอะนะเพราะว่ามันจะวุ่งอยู่กับทรัพย์มันทำให้หลงส่วนที่เป็นบาปเลยก็คือสนุกรื่นเริงแล้วก็โอ้อวดชาวบ้านแล้วก็เอาไปถมคนอื่นเขานี่แหละถือว่าเป็นบาปอันนี้ใช้กับเรื่องอื่นก็ได้นะนอกจากม้านะใช้กับเรื่องอื่นก็ได้เช่นรถอย่างเงี้ยถ้ามีรถหรูแล้วเราก็เอาไปดูถูกคนอื่นเนี่ยนั่นแหละเป็นบาปแล้วแต่ถ้าเรามีเราก็ยังละหมาดดีอยู่อะไรอยู่อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเนียดเลยว่าเอาไว้ในงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ได้บุญทั้งหมดต่อมามีคนถามอีกว่าแล้วเขาถามว่าสุราเล่าเป็นอย่างไรท่านรอซูลมาอันซัลลัลลอฮุอะลัยฮิฟีมาชัยอินลาฮาซิลอายะจามิอะอัลลอฮ์ไม่ทรงประทานมิได้ทรงประทานสิ่งใดในเรื่องนั้นนอกจากองค์การที่รวมเอาไว้ถึงข้อคิดนะผู้ใดที่กระทำเพียงธุลีเนี่ยก็จะรับมันและผู้ใดที่ทำความชั่วก็จะรับมันคืออย่างนี้พี่น้องอายะเรื่องของการห้ามสุราเนี่ยมันมาทีหลังตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ห้ามพอยังไม่ห้ามเนี่ยอาหรับเองเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีเหล้าดีๆเอาไว้สะสมเอาไว้นะอันนี้เขาก็ถามสิว่าไอ้ขอถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยต้องจ่ายซะกาตไหมแต่จริงๆตัวของสุราเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นไม่ต้องไปถามว่าสมมุตินะเปิดร้านขายวายมีผังวายเต็มเลยอาจารย์อย่างนี้ต้องจ่ายอุรุติยารอสันซะกาตสินค้าอย่างเงี้ยหรอมันบาปตั้งแต่คุณขายแล้วแต่ถ้ามีตังก็ต้องจ่ายซะกาตอีกซะกาตก็ต้องจ่ายไม่ได้ยกนะแต่เงินทั้งหมดมันจะบาปทั้งหมดเพราะว่าได้มาจากอะไรได้จากมาของต้องห้ามจริงๆก็คือไม่มีอะไรที่ฮาลาลเลยเพราะต้นน้ำมันเป็นไงต้นน้ำมันเสียนะครับจ้ะหมดแล้วเหรอโอ้ยังแปลไปถึงไหนเลยมันมีถึงหน้าไหนครับเอาหมดแล้วใช่ไหมหมดพอดีอัลฮัมดุลิลละห์เชิญจ้ะสถานะยังไงนะไม่ใช่มันต้องไปคือที่แต่งงานแล้วเป็นมะห์รอมตลอดไปนะมันมีลูกติดกับพ่อตาแม่ยายไอ้กรณีเขยเนี่ยมันจะไม่เป็นมะห์รอมไม่ได้เขยที่มาแต่งไม่เป็นไม่ได้มะห์รอมชั่วคราวไปไม่ได้ครับต้องเป็นมะห์รอมตลอดกาลนะคือถ้าไปอ่ะมันมีคนพาไปอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบาปในเรื่องของไม่มีมะห์รอมเดินทางแต่อุมเราะห์ก็ถือว่าถูกต้องใช้ได้เพราะว่าไปดูในองค์ประกอบนะแต่ที่ดีก็ควรจะปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์นะครับวัลลอฮุอะลัมนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์